ธรรมบรรยายยามเช้ายามเช้าตอนนี้ก็เกือบ8โมงเช้าแล้วเนาะเกือบ8โมงเช้าของวันพุธที่23เดือนมิถุนายน2564วันขึ้น14ค่ำเดือน8นะวันขึ้น14ค่ำเดือน8วันนี้หลวงพ่อพอมีเวลาอยู่ก็เลยอะไรสุดนิดหน่อยเนาะแล้วสุดนิดหน่อยก่อนที่จะได้เวลาฉันวันนี้หรือวันต่อไปกันกันทำความเข้าใจเจริญสุขเจริญในธรรมกับทุกท่านทุกคนนะช่วงเช้าคิดอะไรดีอ่ะคิดอะไรดีตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างบางคนก็ยังทานข้าวอยู่เป็นภารกิจของแต่ละคนเนาะธุระของแต่ละคนจะต่างกันต่างกันตอนนี้หลวงพ่อเดินมาทางทุ่งนาวันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้ามีพระท่านมาเยี่ยมพระท่านมาเยี่ยมตอนนี้ก็ท่านอาจจะกำลังเดินทางอยู่ก็ได้เลยหลวงพ่อก็เลยมาพบปะโอ้ตอนนี้มีน้ำละ เขา ทำนาแล้วก็เอาน้ำเข้าได้แล้วตอนแรกยังไม่มีน้ำไม่เยอะเพราะว่ามันนั่นตอนนี้ข้าวมันขึ้นสูงมาหน่อยก็เลยมีน้ำแล้วท่านได้ยินเสียงสูบน้ำอยู่แถวๆนี้แหล่งน้ำเยอะนะแถวๆบ้านบึงวังยาวแหล่งน้ำเยอะอยู่ไม่ค่อยอดน้ำไม่ค่อยอดน้ำยังอุดมสมบูรณ์อยู่ถ้าฝนไม่แรงจริงๆก็พอทำได้ก็มีกองเพราะว่าสูบน้ำด้วยแรงไฟฟ้าจากแม่น้ำชีมาก็ท่อใหญ่เหมือนกันฝังมาในพื้นอ่ะวันนี้หลวงพ่อเน้นสีเขียวนี่เนาะเขียวชะอมเลยเขียวชะอมเขียวมากๆเลยการจิตใจเราสดชื่นนะเห็นของเขียวๆก็ตอนเช้าด้วยยังไม่ร้อนตอนนี้ยังไม่ร้อนตอนนี้ยังพอทนได้ยังพอทนได้หมายถึงว่าแต่บางที่บางแห่งนะหลวงพ่อไปโอ้โหข้าวที่หวานไว้จะตายหมดแล้วนะบางที่บางแห่งเขตสารคามนี่เนี่ยหลวงพ่อไปทางแถบบระบือทางวาปีมาแห้งแล้งมากเลยไม่ใช่ธรรมดาธรรมชาติเนาะมันไม่ได้ดังใจเราหรอกมันไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกบางทีมันมากเกินบางทีมันมากเกินมากเกินก็ลำบากอีกแล้ว ถ้ามันไม่มีเลยก็แย่อีกแล้ว โอ้หลวงพ่อเสียงยังไม่ปกติ นี่รันธรรมเช่นเดิมอันนี้รันธรรมเนาะบริเวณลานธรรมทำกิจกรรมอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลานะบางทีหลวงพ่อทอดกฐินยังทอดจะที่ลานธรรมเลยนะทอดกฐินอะไรครับแต่วัดบึงไม่ค่อยมี งานบ่อยนะไม่ค่อยมีงานบ่อยนานๆจะนานๆปีหนึ่งประมาณทักสองครั้งยกเว้นที่มีประจำคืออย่างเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยเป็นปกติเนาะจะพองานเทศในพรรษาปีนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าอาจจะไม่มีประจําไปไม่ไว้งานเทศในพรรษานะอาจจะไม่มีประจําไปปกติเทศมาหลายปีถ้ามันละเทศมาหลายปีอันนี้หลวงพ่อให้ดูป้ายเนาะดูป้ายวัดบึงบางยาวท่านทํามาใหม่นะทํามาให้ก็เลยโชว์ฝีมือนะท่านจะใส่เสาใส่นั่นมาด้วยใส่เสามาด้วยทางนี้บ้านกึ่งวิธีคืนคนดีสู่สังคมหลวงพ่อใช้ให้ดูบ่อยๆเนาะใช้ให้ดูบ่อยๆมีกิจกรรมอะไรบ้างงานที่หลวงพ่อไหวงานเทศในพรรษาก็มุ่นเวียนเปลี่ยนไปเมื่อแต่ปีนี้น่าจะเข้าใจว่าน่าจะงดเพราะว่าโควิดมันไม่เข้าที่มันยังไม่ลงตัวเกี่ยวกับโควิดแล้วก็ถ้าพูดถึงมีงานก็นั่นแหละ
งานเทศงานกฐินกฐินก็ไม่ค่อยขาดมีอยู่ถึงจะสภาวะยังไงก็ยังมีโยมจองโยมนั่นอยู่ยังมีโยมจองอยู่แต่ปีนี้ไม่เขาไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะไม่มั่นใจเหมือนกันใครจะจองมันก็ได้นะจริงๆหลวงพ่อไม่ค่อยบอกบุญทางนี้นะแต่ก็ถ้ามีแต่แล้วก็เรื่องซ่อมแซมกุฏิก็เช่นกันซ่อมแซมกุฏิเพราะว่าต้องซ่อมแซมถ้าไม่ซ่อมก็คงไม่มีที่อาศัยไม่มีที่อาศัยเนาะอันนี้คลองใหญ่ได้มาจากวัดป่าโนนน้องอยากวัดป่าโนนน้องแล้วพอจะเดินมาที่ศาลาอาจจะเห็นไม่เต็มอาจจะเห็นไม่เต็มนะน้องพอเดินมาที่ศาลาเพื่อจะมานั่งอยู่ข้างหน้าศาลานี่สักหน่อยเพื่อจะมานั่งตรงนี้มันก็ถ้าพูดถึงที่นั่งมันก็เหมาะไปทั้งหมดเลยเหมาะไปทั้งนี่คือทางขึ้นศาลานะทางขึ้นศาลาตอนนี้น้องพ่อก็อยู่ข้างบนศาลาบนศาลามีบริวารติดตามมาเยอะก็ติดตามขึ้นมาเนี่ยบริวารเยอะเลยเยอะเลยอ่ะก็จะตามมากินอย่างนี้เนี่ยก็แล้วพอก็จะมายืนตรงนี้ต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยมันสูงบางทีไม่ถึงยอดไม่เห็นถึงยอดนั้นต้องเงยขึ้นไปสูงๆเลยต้องเงยขึ้นไปสูงๆถ้าอยู่ตรงนี้จริงๆก็นี่คือทางเข้ามาที่สร้างไว้นั่นคือมันมีอยู่เดิมเวลามาสร้างศาลาก็เลยเป็น ก็เลยดูไม่ดีเท่าไหร่ดูไม่เรียบร้อยเนาะดูไม่ค่อยเรียบร้อยก็ลื้อก็พอเสียของอะไรมาแล้วถ้าลื้อจริงๆต้องใช้ไปก่อนที่วัดเบิ่งยังไม่มีนั่นเนาะยังไม่มีหอระฆังก็ยังไม่มี ยังไม่มีหอระฆังหลวงพ่ออยู่ธรรมทานนี่แหละอยู่ธรรมทานนู่นทางนู้นด้วยเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปด้านหลังศาลาตอนเช้าๆเนาะไปหลังศาลาอันนี้บริเวณในศาลาชั้นที่2นะอันนี้คือจากหน้าต่างอันนี้มองภาพจากหน้าต่างจากหน้าต่างเดี๋ยวหลวงพ่อไปเป็นบางช่องนี้หลวงพ่อก็ใช้บ่อยอยู่ช่องนี้เนาะใช่ลมดีอยู่นะลมดีอยู่ตอนเช้าๆนี่ลมเย็นลมโชย ลมโชยหลวงพ่อไปข้างหลัง มองดูข้างหลังเนาะ อันนี้ภาพบาทโยมก็มีฝีมือนะขอวาดถวายหลวงพ่อเนี่ยพระเจ้าวาดถวายหลวงพ่อโยมสาธิต ท่าน โอ้ยังไม่ปกติเลยถ้าไม่จำเป็นเขาใส่บาตรทุกวันคนที่มีคนมีฝีมือนะพูดถึงคนมีฝีมืออย่างเงี้ยภาพในข้างบนนี่ก็เช่นกันข้างบนนี่ก็เช่นกันก็เป็นโยมสาธิตบาตรให้ทางนี้จะได้ยินเสียงในถังน้ำปั่นน้ำนิดหน่อยทางด้านหลังยกขึ้นมาสูงกว่าชั้นลาชั้นที่สองนะไม่ใช่ว่าถังปลาสูบน้ำขึ้นมานี่คืออันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหลังศาลาถ้าด้านหลังศาลาก็อย่างทิศใต้ถ้าพูดถึงทิศก็ทิศใต้ศาลาหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าทางทิศเหนืออ๋อก็นี่แหละต้นไม้ก็ขึ้นปกคลุมแล้วขึ้นปกคลุมพอสมควรแล้วอันนี้ก็กุฏิหลังเดิมๆนานๆหลายปีแล้วล่ะเป็นกุฏิเก่าหลายปีแล้วนานนานแล้วก็ผุพังไปตามการตามเวลา
ผุพังไปตามการตามเวลาทางนี้ก็เช่นกันก็ผุพังไปตามการตามเวลาใช้เวลานานหน่อยก็ผุพังเนาะเคยมีน้ำท่วมเหมือนกันนะเคยมีน้ำท่วมที่วัดบึงนี่เคยมีน้ำท่วมเหมือนกันท่วมที่ไหนบ้างท่วมทั่วบริเวณวัดเลยอะท่วมบริเวณวัดจากนี้มันก็ไหลไปลงที่อยู่บนไงมันไปไหลไปลงที่อยู่บนเพราะว่ามันแม่น้ำสายหลักอยู่ตรงนี้ใกล้ๆแม่น้ำชีใกล้ๆแม่น้ำชีนะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วพ่อนั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยสัตว์โลกสัตว์โลกวิ่งไปวิ่งมาที่มองเห็นนั่นคือหลังคาที่ล้างบาตรเหมือนที่ล้างบาตรในเทศบาตรล้างบาตรนี่นะอยู่ตรงนี้เมื่อนานแล้วแหละทุกวันนี้ก็เอาห้อยระฆังไว้แขวนระฆังไว้ตรงนั้นกับคล้องกับคล้องนั่นคือข้างหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเวลานั้นเขาเรียกว่าคาแคร์เนาะล้างรถเวลาทำสะอาดรถทำอะไรก็ช่างก็ดูแลรักษานะใช้รถก็ดูแลรักษาอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะสังขารร่างกายของเราก็เช่นกันก็ต้องดูแลรักษาในลักษณะเราต้องเข้าใจกุฏิบางหลังก็ลูกศิษย์อยู่โยมอยู่คนขับรถอยู่บ้างอะไรบ้างก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องสถานที่อยู่เนาะสถานที่อยู่แต่ละคนคนนั่งเกาะอย่างหลวงพ่อเกิดที่อยู่บนก็มาอยู่นี่นานหน่อยแล้วสินะแต่บางคนก็เกิดอยู่ที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งโอ้โหบางคนก็ออกนอกประเทศไปเลยไปอยู่เมืองนอกอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วก็ความรู้สึกของหลวงพ่อมันไม่ใช่ลิขิตเอามาได้บางทีบางอย่างเขาขีดเส้นไว้แล้วแต่เราไม่รู้เขาขีดเส้นมันมีอะไรที่ขีดแล้วทีนี้เราก็ไปตามหลักตามเกณฑ์ของความลิขิตนั่นที่มันเกิดขึ้นมาขีดเส้นให้เรานั่นแหละขีดเส้นให้เราก็ไปตามนั่นแหละเป็นธรรมดาเมื่อที่ผ่านมาก็ดีเราเคยได้ยินมาเรื่องโควิดไม่ค่อยได้ยินเนาะไม่ค่อยได้ยินแต่ตอนได้ยินนะได้ยินป้าเข้าไปกี่ปีแล้วนี่จะเป็นปีที่สองแล้วโควิดเมื่อคืนน้องป่อยเห็นในข่าวนะติดใหม่ตั้ง 4,000 กว่ารายสี่พันกับ59คนติดใหม่นะแต่ถ้าตายมี30กว่ามี35ตามที่หลวงพ่อดูในนั้นนะเขาแถลงการข้ออะไรนะก็ต้องติดตามข่าวสารบ้างอะไรบ้างธรรมดาถ้าเราไม่รับรู้รับทราบเลยก็ไม่ใช่เขาต้องรับรู้รับทราบอันนี้ก็ที่เก่าๆนานแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นถังน้ำตรงนี้ก็ด้านหลังพระศิวลีด้านหลังตรงนี้แต่กี้หลวงพ่อให้ดูคลองใหญ่แล้วนะคลองใหญ่เนี่ยคลองใหญ่อาจจะมาหรือมาจากนนท์วัดป่านนท์น้องเขาก็ถวายหลวงพ่อมานะถวายมาแต่เขาเขียนคือเขาเขียนทีเขียนก่อนเขียนไว้ก่อนท่านบอกถ้ารอก็รออีกนานก็เลยนั่นวัดป่านนท์น้องนะแล้วพอไปศึกษาอยู่ทำไมนนท์น้องรักษาหายเขาว่านนท์มันเป็นเป็นที่นนท์น้องมีนนท์พี่กับนนท์น้องตอนแรกก็เข้าใจว่าอย่างไรชื่อมันเป็นนนท์ทางอีสานเขาจะเป็นนนท์เป็นสูงขึ้นมาเป็นเนินเป็นสูงขึ้นมาการถ้าพูดถึงเนินน้องเนินพี่มันมีเนินพี่เนินน้องน้องพ่อเลยเข้าใจตั้งเข้าใจตั้งแต่วัน
คือไม่เคยไปเพิ่งไปมาท่านก็ให้คล้องมาท่านให้คล้องมาเลยโอ้พ่อนั้นกมลติดตามอยู่พ่อนั้นกมลติดตามตลอดเนาะติดตามตลอดดีแล้วล่ะน้องพ่อก็เล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ถ้าเรื่องใกล้ตัวก็อย่างดูอารมณ์ของตัวเองก็ทั้งนั้นดูอารมณ์ของติดแล้วก็ควบคุมถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันโอ้โหเดือดร้อนนะเดือดร้อนแต่บางทีมันก็โอ้โหเหลือถ้าพูดมันเวลามันตะบะแตกกันนะมันแล้วก็เหลืออดเหลือทนเหมือนกันนี่ลองกว่าเห็นที่เขายิงลูกตัวเองมันทนอดมากมันเป็นนี่แกก็เคลื่อนไปไปมายืนไม่ได้เลยอย่างนั้นเลยถึงขนาดนั้นเลยแกก็เคลื่อนไปใช้เข่าใช้อะไรไปใช้เข่าใช้มือค้ำไปมันก็ทั้งตัวเองก็พิการด้วยก็มันก็ไปตามตัวบทกฎหมายนะพูดถึงตามหลักนั้นตัวบทกฎหมายก็หมายถึงว่าก็คงผ่อนพันให้อยู่บ้างถ้าพูดถึงตามหลักถ้าให้ผ่อนปลนเลยก็ผ่อนพันถึงกฎหมายบางอย่างก็หมายถึงก็ต้องดูนะยกตัวอย่างกฎหมายเด็กหลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อก็เห็นด้วยอยู่นะแต่มันต้องเลื่อนลงไปไหมพูดถึงตามหลักเราเลื่อนไปตรงที่ว่ามันอายุทุกวันนี่นะมันเขาเรียกว่ามันแก่แดดไงมันแก่แดดถ้าไป18ปีก็บรรลุนิติภาวะ20ปีค่อยบรรลุนิติภาวะนี่มันจะใช่ไหมนี่หลวงพ่อว่าเดือดร้อนนะไม่รู้จะไปฝากบ้านฝากเมืองไว้กับใครอ่ะไปฝากบุญฝากกุศลฝากไว้กับใครถ้าพูดถึงตามหลักพละกำลังทางด้านจิตใจมันก็ทางด้านจิตใจนะมันอ่อนแอนะมันอ่อนแอแต่เขาไปเที่ยวเขาไปแล้วก็ป้าไอ้แบบก็สนุกของเขาอยู่นะก็สนุกของเขาอยู่แต่ทำไมถ้าพูดถึงตามหลักแล้วทีนี้ไอ้เขาไปเวลาไปเล่นตั้งเยอะแยะไปหมดเวลาไปเล่นตั้งเยอะแยะไปหมดใช้เวลานานๆกันเหมือนกับดูผู้เฒ่าผู้แก่เนาะทำงานมาแต่เงินจำความได้ก็ทำงานมาเรื่อยแล้วทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นก็หยุดแล้วก็มีโอกาสได้พักผ่อนบ้างหรือถ้าพูดถึงผู้เกษียณนี่เป็นต้นคนที่ทำข้าราชการทำงานราชการแล้วก็เกษียณถึงเวลาเกษียณก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันก็ยังดีนะชดเชยบ้างอะไรบ้างแต่นี้มันบางคนมันไม่ใช่อ่ะถ้าแต่เกิดมายันไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอ่ะไม่ได้ท่องโลกกว้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นถ้าเทียบก็ไม่ได้ว่าเป็นกบในกะลาอย่างเป็นต้นกบในกระบอกกบในกะลามันก็เลยบางทีมันก็เลยไม่เห็นอะไรที่มันกว้างขวางแต่ทุกวันมันสื่อมันก็ทันสมัยเนาะแต่ติดตามสื่อเราต้องเข้าใจนะคำว่าสื่อบางทีเราจะไปตีความว่าใช่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเวลาโจรเขาพูดโจรเขาพูดเขาย่อมแต่ตีความว่าข้างตัวธรรมดาจิตของมนุษย์จิตของคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจิตของคนจิตของมนุษย์เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ไปตีความมันถ้าปกติมันก็ตีความเขาข้างตัวเองอยู่แล้วไงคนยอมรับผิดมันบิดผิดอ่ะบางทีไม่ค่อยไม่มีอยู่มีเหมือนกันแต่ไม่ต้องบอกคนมันห่างศีลธรรมไงขณะที่ห่างศีลธรรมมันตรงนั้นคือตัวปัญหาอันคือตัวปัญหาเลยไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็อย่าไปพูดถึงในเรื่องซื่อสัตย์กับคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโยมจินตนาเวชบุญติดตามหลวงพ่ออยู่นะติดตามหลวงพ่อดีแล้วล่ะวันนี้สัญญาณดีอยู่นะสัญญาณดีพอใช้ได้ปกติตอนเช้ามันจะขาดให้หายนะปกติมันจะขาดให้หายภาพไม่เคลื่อนแต่นี่มันดีมันนี่ดีพอพูดถึงมันจะเปลี่ยนนะบางนี้คนใช้เยอะนะตามที่เขาบอกว่าคนใช้เยอะมันที่วัดบึงหมองยาวไม่ได้อาศัยสายเน็ตมาถึงที่นี่สายเลยนะมันไม่ได้มาถึงนะอาศัยว่ามันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่มันก็เลยพอได้
มันไม่ไกลเท่าไหร่นะมันไม่ไกลเท่าไหร่วิธีการนะอย่างนี้วิธีการเป็นอย่างนี้เนาะแล้วว่าทั้งหมดต้องดูทำไงทำให้ถึงแหละทำให้ถึงเขาว่าจกใช่ไหมจับใช่ไหมจับให้มันคันให้ตายจับให้แน่นอย่าไปทำให้เล่นๆถ้าทำหย่อถ้าเปรียบเทียบมันก็ดึงยาคาที่หญ้าที่มันเป็นพี่เพื่อนเป็นนั่นนะต้องจับให้แน่นถ้าจับไม่แน่นบาดมือตัวเองถ้าจับให้แน่นทางนั้นบาดมือตัวเองอย่างเงี้ยเราต้องมาทบทวนเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเรากำรูดเลยก็อันนั้นก็แน่นอนที่สุดนะมีโอกาสบาดไม้บาดมือเรามันเป็นอย่างนี้ถ้าเรากำแน่นถ้ามันก็ยังปลอดภัยกว่ายังดูดีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยังดูดีกว่าก็อย่างนี้แล้ววิธีการเนาะหลวงพ่อได้ใช้ให้ดูวันนี้พระท่านจะมาเยี่ยมก็เลยนะก็เป็นคณะมาเป็นคณะก็น่าจะประมาณสัก20คนนะมั้งทั้งโยมทั้งพระนะเนาะทั้งรวมทั้งโยมทั้งพระมี 2-3 สำนักที่จะมาเยี่ยมหลวงพ่อนั่นนี่แต่ท่านยังมาไม่ถึงนะแต่หลวงพ่อต้องเสร็จจากไลฟ์สดนี่ก็หลวงพ่อคงไปฉันข้าวก่อนไปฉันข้าวท่านข้าวคงรอท่านเนาะอันนี้หลวงพ่อใช้ให้ดูนะใช้ทั่วๆไปให้ดูวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันพุธที่23เดือนมิถุนายนนะ2564เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8พรุ่งนี้ก็วันพระแล้วนะพรุ่งนี้วันพระแล้วให้ทำความเข้าใจท้ายที่สุดหลวงพ่อให้ดูป้ายตรงนี้คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะคุณงามความดีคุ้มครองคราวหน้าพบกันใหม่นะก็ให้น้องบ่อยจบไปตรงนี้จบไปตรงนี้เนาะไปวัดบึงบางยาวตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะโอกาสหน้าเขาพบกันใหม่นะ